รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 ถึง 5:30 นคุยกับผมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมเอาคุณเจี๊ยบมาด้วยสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะท่านปานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหายไปหลายวันใช่ค่ะก็เห็นท่านปานเหนื่อย ก็เลยมาช่วยเป็นเพื่อนขอบคุณมากเลยครับค่ะเขาถามว่าเราอยู่อเมริกาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันดีกว่าเมืองไทยไหมความปลอดภัยจะพูดว่าดีกว่านะคะเพราะว่ากฎหมายเขาแรงกว่าเมืองไทยถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ยเขาแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยมันก็จะต้องดีกว่าเมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าดูตามสถานการณ์ตอนนี้นะคะกฎหมายเมืองไทยนี่ไม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแกนนำที่ออกมาทุกๆคนเนี่ยค่ะโดนหมดใช่ไหมคะใช่แล้วก็ประชาชนเราที่ไปร่วมกันร่วมชุมนุมใช่ไหมคะใครที่เป็นจุดเด่นจุดดังอย่างเงี้ยก็ถูกกระทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่มีความปลอดภัยค่ะที่อเมริกาปลอดภัยกว่านะคะถึงแม้ว่าที่อเมริกาเขามีสิทธิเสรีภาพที่ออกมาชุมนุมกันมีอะไรกันแต่กฎหมายเขาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกค่ะที่จะมายิงกันที่บ้านหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีจริงๆนะมันก็จับได้คือจับได้เนี่ยครับมันแสดงให้เห็นว่าประเทศเรายังล้าหลังใช่ค่ะนะครับเราก็ต้องช่วยกันทุกคนสิ่งที่เรากลัวกันมากก็คือว่ากลัวเราจะเหมือนฟิลิปปินส์เมื่อตอนผมเด็กๆค่ะเป็นนักเรียนในเรือเนี่ยคนไทยต้องไปเรียนฟิลิปปินส์ผมไปศูนย์การค้าไม่รู้จักบันไดเลื่อนต้องไปดูที่นั่นตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรือแล้วก็ไปที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีครับตอนนั้นมีเขาจะเดินกับเราแย่งไอซีกลับกันวันนี้เขาล้าหลังเราไม่รู้ไปไม่รู้เท่าไหร่ขณะเดียวกันเกาหลีใต้เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่เป็นประเทศเลยแหลกทั้งประเทศวันนี้เราไม่ต้องตามเขาแล้วรถยนต์ก็มีโทรศัพท์มือถือสู้กับโลกตะวันตกเลยเห็นไหมครับใช่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของประเทศที่เจริญแล้วญี่ปุ่นด้วยนะคะโอ้โหญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นนี่ไปไกลใช่ญี่ปุ่นนี่สุดยอดต้องญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับเดียวที่ไปสงครามกับอเมริกาได้ค่ะใช่แน่นอนมากแล้วก็เก่งมากการสร้างเนื้อสร้างตัวในบ้านเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาว่าคนจบปริญญาตรีมาเท่าๆกันเนี่ยโอกาสสร้างตัวที่ไหนได้มากกว่ากันหมายถึงว่าอเมริกากับเมืองไทยใช่ครับถึงได้มีคนไปขุดทองเยอะเขาสงสัยว่าทำไมไปขุดทองแล้วทำไมเมืองไทยไม่มีทองให้ขุดคือว่าเจ๊ไม่ทราบว่าที่เมืองไทยคนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะหางานยากหรือหางานง่ายนะคะยากอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นทางอเมริกาเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าคุณมีปริญญาใช่ไหมคะมีวุฒิภาวะถูกต้องไหมคะจบมาแล้วมีความสามารถถ้าคุณมีความสามารถคุณอยู่ที่นั่นได้อ่าฮะเพราะฉะนั้นนี่เขามองกันที่ความสามารถของคุณมากกว่ามองกันที่ประสบการณ์อ่าฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าคุณที่คุณไปสมัครเนี่ยทางด้านบริษัทนั้นเนี่ยจะให้โอกาสคุณไหมคือจริงๆแล้วพอเวลาเราไปสมัครงานค่ะท่านบานเขาจะต้องมีการสัมภาษณ์ถูกต้องไหมคราวนี้การสัมภาษณ์เนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขามีความเชื่อใจว่าคุณจะเป็นพนักงานที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่บริษัทนั่นแหละแล้วก็มันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละที่คุณไปพรีเซนต์ตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะเป็นพนักงานที่ดีหรือทำให้บริษัทเนี้ยแบบเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านบันถามว่ากับอเมริกากับเมืองไทยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันถ้าท่านบันบอกว่าที่นี่หางานยากเจี๊ยบก็ต้องพูดว่าที่อเมริกาค่ะจบปริญญาตรีที่โน่นหางานทำได้เงินเดือนประมาณกี่ตังค์มันแล้วแต่นะคะอย่างสมมติถ้าเจี๊ยบจบ UC Irvine ใช่ไหม UC Irvine is $50,000 per year ก็เดือนเท่าไหร่เดี๋ยวกันถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งว่าเจ๊ต้องการตำแหน่งอะไรตอนที่เจ๊ไปสมัคร
LA Times LA Times 50,000 per year ก็ประมาณ 3,000 เริ่มประมาณเกือบ 3,000 อ่ะ 2,700 เหรียญเหรียญค่ะ 2,700 เกษตรอันนั้นเริ่มนะเริ่มนะ 2,700 คูณด้วย 30 2,700 คูณด้วย 30 ก็ 7,300 ก็ 70,000 กว่าบาท70,000 กว่าบาทในขณะที่เราได้ 15,000 นี่รัฐบาลค้ำประกันแล้วนะครับ 15,000 กับ 70,000 กว่าบาทค่าครองชีพที่อเมริกาเนี่ยสูงค่ะสูงแต่ว่าแต่มีประสิทธิภาพมีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าค่าครองชีพที่อเมริกาที่ว่าสูงนะเมืองไทยสูงกว่าคุณเจี๊ยบซื้อรถยนต์เมืองไทยคันหนึ่งกระจอกกระจอกต้องมี 700,000 อ๋อเหรอคะ 700,000 ครับรถกระจอกกระจอก 700,000 ที่อเมริการถคันไม่กี่ตังค์เองเออใช่ใช่ใช่ค่ะเมืองไทยว่าเบนซ์สุดยอดมา S คาร์ที่นี่คันหนึ่ง7ล้านกว่าที่โน่นคันละ2ล้านเองเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน S class let me see เจ็บขับ E 3 E class ที่นี่ก็ตก4ล้านที่โน่นก็ล้านเดียวเดี๋ยวก่อนที่นู่นตกประมาณ 40,000 ก็ 40,000 40,000 ล้าน E-class 2นะ E-class ล้าน2ที่นี่4ล้านอ๋อเหรอคะภาษีเรา 350% Oh my gosh อันนี้อันนี้อันเดียวก็แย่แล้วเห็นไหมครับแล้วราคาบ้านเรากับที่อเมริกาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงแปลกมากจริงๆจริงๆแล้วมันน่าจะถูกกว่าเนาะเจ๊แบบเจ๊มองไปนะคะแบบหูบ้านอะไรเนี่ยเริ่มต้น5ล้านแล้วตกลงพวกเราจะมีเงินซื้อมั้ยเนี่ย5ล้านยังไม่มีอะไรเลย5ล้านแล้วบ้านยกมาวางด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนมองให้ดีแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะลำบากแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกมาถึงชีวิตความเป็นอยู่เขาบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่อเมริกาสนุกกว่าไทยแยะสนุกยังไงล่ะคะเขาบอกผู้หญิงก็มีแฟนได้เยอะแยะไม่มีใครว่าเมืองไทยมีแฟนคนหนึ่งก็โดนบอกโอ้ยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่มีแฟนอีกแต่ของที่โน่นยังไงก็ได้ท่านบันขาที่เมืองไทยตอนนี้เขาเรียนแบบอเมริกาแล้วไม่ใช่เหรอเรียนแบบตะวันตกแล้วไม่ใช่เจ๊เห็นว่าเจ๊เห็นว่าผู้หญิงสมัยนี้เขาก็แบบเขาก็เดทคนนู้นคนนี้ไม่ใช่เหรอคะท่านบันกำลังจะเข้าไปสู่ความเจริญต้องเข้าไปสู่ความเป็นจริงคือจริงๆแล้วนี่นะคะเจ๊บต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่สุดแล้วผู้หญิงไทยจะต้องรักงวนสงวนตัวแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปเรียนตามสหรัฐอเมริกาหรือทางด้านยุโรปหรือทางด้านฝั่งตะวันตกเจ๊บมีความรู้สึกว่าคือเขามีวัฒนธรรมศาสนาไม่เหมือนกับเราไงใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือก็อย่างที่เจี๊ยบเคยพูดไปว่าบางครอบครัวที่เขามาจากครอบครัวชั้นสูงหรือเขามาจากมาบางครอบครัวเขาไม่ใช่นะเขาเข้มงวดมากกับการเดทคนกับการที่จะออกไปแล้วก็ทางด้านอเมริกาก็มีการรณรงค์เหมือนกันตอนที่อยู่ไฮสคูลเนี่ยเขารณรงค์เขาถึงแม้ว่าเขามันจะมีการเปิดเผยที่ว่ามันต้องมีการ protection ถูกต้องไหมคะมันต้องเรียนรู้ไงเพราะเขาเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้าน sexualism เนี่ยตั้งแต่สมัย high school ถูกต้องไหมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กท้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรณรงค์ว่าการที่ เราเนี่ยจะไปหลับนอนกับใครเนี่ยก็จะต้องรอไว้ก่อนเพื่อถึงเวลาอันสมควร คือตรงนี้แต่ว่าทางนู้นกับทางนี้มันไม่เหมือนทางนี้มันไม่มีการรณรงค์ถูกต้องไหมคะมันก็เลยเปลี่ยนเป็นการท้าทายแต่ทางนู้นเนี่ยตั้งแต่อยู่ไฮสคูลเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่อยมาว่าความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องอย่างไรอะไรเงี้ยมันมีการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนเหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่ามีข่าวร้ายแจ้งคุณเจี๊ยบค่ะวันมาฆบูชาที่ผ่านมาถ้าเป็นวันมาฆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เนื่องจากเป็นวันวาเลนไทน์บทวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับ1ใน3ของผู้หญิงได้เสียตัววันนั้น1ใน3 คือผู้หญิงที่ไปเที่ยวงานวาเลนไทน์เนี่ยออกไปวาเลนไทน์กับผู้ชาย3คนต้องเสียตัว1คนแล้วจากบทสำรวจเขาบอกว่าทำไมถึงยอมเสียตัวครั้งแรกกับผู้ชายในวันนี้เพราะเขาบอกว่าถ้ารักเขาจริงเนี่ย
ต้องยอมให้มีเซ็กด้วยไม่จริงหรอกค่ะเนี่ยไหมครับเนี่ยเมืองไทยไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าโอเคอย่างที่อเมริกาก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีคือผู้ชายที่อเมริกาเนี่ยเขาก็แบบคือเข้าใจไหมความเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็อยากนอนกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกาก็เป็นนะคะไม่ใช่ไม่เป็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่นอนกับผมนี่แสดงว่าคุณก็ไม่รักผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาถามตัวเราเองนะคะท่านผู้ชมว่าเขารักเราจริงหรือว่าเขาต้องการเรากันแน่และความรักคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะรักตัวเองแล้วก็ถนอมเขาเรียกว่า virginity หมายถึงว่าความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยให้กับผู้ชายที่รู้คุณค่าเรามากกว่าเราก็ต้องถามว่าคุณรู้คุณค่าฉันมากขนาดไหนคุณรู้จักฉันดีขนาดไหนที่จะให้ฉันนอนกับคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณรักฉันจริงเนี่ยคุณรอได้ไหมเข้าใจไหมคะคือถ้าเกิดว่าผู้ชายเขามาพูดว่าถ้าคุณไม่นอนกับผมนี่คุณไม่รักผมแล้วก็ช่วยกรุณาตอบกลับไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณรอไม่ได้คุณก็ไม่ได้รักดิฉันเช่นกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องมีประเพณีแล้วคุณรักพ่อแม่คุณไหมฉันน่ารักพ่อแม่ฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องเห็นกับหน้าตาพ่อแม่ฉันเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนไทยแล้วอยู่ในระบบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยคุณก็สมควรที่จะทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษเข้านอกออกในให้เป็นพิธีการคุณอยากนอนกับฉันคุณส่งพ่อแม่คุณมาขอเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะพาฉันไปหาพ่อแม่คุณทำกันเป็นกิจจลักษณะเลยทำได้ไหมฮะแล้วบอกไปเลยว่าแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันพลาดแล้วฉันท้องเนี่ยแล้วยังไงใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกให้ผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราต้องรักตัวเราเองเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเขารักเรานะคะเขารอได้เขารอได้จริงเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียนรู้กันไปแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงนะคะอีก5ปีข้างหน้าคุณจะไม่เจอผู้ชายที่ดีกว่าถูกต้องไหมคะท่านเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่อยากจะให้แฟนๆที่ยังอยู่ในวัยที่เรียกว่ากำลังมีแฟนได้ฟังความคิดจากคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นคนไทยแล้วไปอยู่ในอเมริกานานนะครับเดี๋ยวก่อนจะต่อมันมากผมมีมุมมองมันมากเราไปดูตัวอย่างคนที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh คุณนพดลป่วยแบบที่เรียกว่าโอ้เหลือกำลังลากเลยแต่ว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับค่ะเชิญค่ะอาการที่บอกว่าปวดเข่าเนี่ยในส่วนของคุณโนพดลเนี่ยค่ะมีอาการมันเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันก็พอทานไปแล้วมันก็พอทุเราก็กินกับยาตัวอื่นด้วยทีนี้พอทานกับยาตัวอื่นไปแล้วกินโดยสักพักนึงเราก็ไม่รู้เราก็เลยหยุดยาตัวอื่นแล้วก็เลยมาลองทานน้ำสมุนไพรดูก็คือครั้งแรกเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วก็ซื้อมาก็ลองดูลองดื่มกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันดีจากตัวไหนเพราะว่าอาการมันก็ดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นความเดินความดันมันมีอาการมึนหัวมึนอะไรต่ออะไรด้วยเวลาช่วงเหนื่อยเหรืออะไรทำอะไรเหนื่อยเนี่ยแต่พอไปสักพักนึงกินไปได้สัก 3-4 ขวดมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพราะปกติแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแต่ไอ้เข่าเขิลอะไรเนี่ยมันก็เดินดีขึ้นอ๋อก็คือ 3-4 ขวดเนี่ยอาการความดันอาจจะยังรู้สึกว่านอนหลับใช่ไหมก็ยาวเลยนอนหลับสบายอันนี้และนอนหลับสบายพอทานเข้าไปปุ๊บพอเข้านอนปุ๊บก็สักพักเดียวก็หลับอาการนอนหลับที่ได้ก่อนเนี่ยแสดงว่านอนหลับมีรู้สึกก่อนเลยใช่ไหมคะรู้สึกก่อนเลยรู้สึกก่อนไปกี่ขวดเขารู้สึกว่าเอ๊ะขวดเดียวนอนหลับขวดเดียวก็หลับทั้งสามีและภรรยาเลยด้วยใช่หลับยาวเลยพอถึงที่นอนไม่ต้องคุยกันเลยไม่ต้องคุยต่างนอนเลยใช่จริงจริงกันต่ออันนี้จริงๆนะคะเปิดโทรทัศน์เอาไว้แล้วก็ดูกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่หลับพอทานน้ำเข้าไปปุ๊บสักพักเดียวสักพักเดียวหลับสี่ทุ่มก็สี่ทุ่มกว่าก็หลับแล้วหลับก็โทรทัศน์ก็เปิดง่วงแล้วก็ง่วงก็หลับไปเลยแล้วก่อนนอนยากนอนยากค่ะก็เที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ยังดูลีลากันอยู่เลยเที่ยงคืนแต่ไอ้นี่ยังพอเช้าปุ๊บก็จะตื่นเลยแต่ตื่นแล้วก็ไออาการเพลียเพลินเลยมันจะไม่เพลียมันจะไม่เพลียพอเราอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงานพวกมันก็รู้สึกไม่เพียแต่เมื่อก่อนน่ะรู้สึกเพียๆไม่ค่อยอยากจะไปทำงานแต่พอทานน้ำสมุนไพรเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกจะดีขึ้นหรือว่าเราไปทำอะไรต่ออะไรก็ลองนั่นดูพอน้ำสมุนไพรจะหมดก็เลยเดี๋ยวลองสั่งมาทานอีกสักนิดหนึ่งเพื่อจะดีขึ้นอาการต่างๆมันจะดีขึ้น
แต่ตรงนี้ก็คือลองหยุดยาตัวอื่นที่เราลองทานอยู่ด้วยก็หยุดดูก็เลยเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันดีขึ้นจากน้ำสมุนไพรก้านตองจริงหรือเปล่าพอหยุด